นึกเลยว่าวันนั้นสวัสดีครับพี่น้องครับมันเป็นความหลังจริงๆนะอาจารย์บอสอาจารย์เมฆติดตามมาตั้งแต่สาวน้อยปะทะนันทวันอยู่ที่อมตะนครชนพานทองชลบุรีบ้านเก่าตรงนั้นมันเป็นเค้าเรียกบ้านเก่าใช่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 อาจารย์มามันเป็นไงอาจารย์พูดให้ฟังหน่อยอาจารย์แม่พูดให้ฟังหน่อยช่วงนั้นน่ะคือมันบ้านเนาะมันยังไม่มีอมตะที่ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์บอสโจที่เป็นอาคารแบบว่าโรงงานเยอะแยะขนาดเนี้ยมันสักประมาณก่อนจะโควิดใช่ไหมคะครับมัน5ปีแล้วแล้วตอนนั้นก็ยังไม่เจริญขนาดนี้เสียงเนี่ยอมตะกับที่อาจารย์บอสไปเล่นช่วงนั้นน่ะกับพันทองเนี่ยประมาณ5กิโลได้ค่ะอยู่เสียงก็ดังมันก็ดังมาแล้วเราก็เอ๊ะมันคือเสียงอะไรยังไงขี่มอเตอร์ไซค์ตามสาวน้อยประชานันตะวันคนก็ไปดูเนาะแล้วมีอีกครั้งนึงอาจารย์บอสที่ไปแล้วเล่นไม่ได้เพราะฝนตกน้ำท่วมจำได้ไหมคะที่บ้านเก่าน้ำท่วมแบบเวทีแบบมากมหาศาลเลยอันนั้นก็ไปดูความเสียหายเล่นไม่ได้ต้องเพราะฝนได้ทะเลพอเวลาตกแล้วมันจะตกหนักมากงั้นและติดตามกันมานานนะนานๆแบบนานๆจะไอ้นี่ไม่ได้ธรรมดาเนาะอาจารย์ไม่ไม่ถึงมาคู่ลี่ว่าผมหันมาในกองไม่ถึงว่าคู่ลี่จะมังโชมขึ้นค่ะแล้วก็เขาทักเข้ามาในนี้บอกว่าเขามาในถือคู่ลี่ขึ้นทายลงไปเขาบอกว่าสุดยอดบอกคิดเลยนะคะว่าความคิดดีจังใดจังอลังการแน่นะคะเขาว่ามากแล้วก็ตื่นตันใจนั่นนะคะเขามาในคอมเมนต์นะคะว่าสมองสุดยอดค่ะคนว่าโชว์สายเลือดนักสู้นี่เลยใช่แล้วก็เป็นคนที่สู้มาตลอดน้ำตาไหลเพราะว่าไปเอฟซีแหละครับผมนั่งซึมน้ำตาซึมเบอร์ที่ละดีผู้นี่ว่านี่คือคนลุกนะคะคือสัมผัสในต้องหนีนะคะว่าว่าเนี่ยขนหัวยังลุกขึ้นขนหัวเนี่ยว่าคือนอนหัวแล้วเพลงที่อาจารย์บอสร้องคือร้องจากใจใจมันออกจากความรู้สึกผมจะพูดเรื่องนึงนะครับทุกคนบอกว่าทุกคนร้องให้ใช่ไหมครับแต่ผมเห็นพ่อโจนะน้ำตาซึมตอนร้องจบจริงๆครับผมมองขึ้นไปเห็นมันอย่างนี้ไงผมมองขึ้นไปเห็นว่าพ่อน่ะน้ำตาซึมจริงๆเพราะว่าตอนร้องย้ำว่าเผยความในใจว่าตอนร้องเพลงนี้นี่คือสิเห็นเล่าสิครับมอเตอร์ไซค์ทุกมือลองไปนั่งทุกมือแล้วสิครับมอเตอร์ไซค์แล้วมาเพื่ออยู่โดมเพื่อจะมาคุ้มสางไหมแม่แล้วมาคุ้มสางคือทุกวันแกจะออกมาแต่ย้ำแรกเราสิไปนอนอยู่บ้านหลังเก่าบ้างแหละแล้วทุกวันพ่อก็จะทิ้งแกก็จะไปพักอยู่ตรงนั้นแล้วแกมาดูช่างเขาทำนั่นช่างเขาทำนี้แล้วก็เดินมาดูบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นี่ตามจริงสำเนียงเล่านี่เป็นคนหลับเป็นคนรับมอบจากบริษัทโมเดิร์นเทรดเนี่ยสั่งเสร็จเราเอาผู้จัดการไปร้อยรับก่อนเออรับกับช่างแบบมอบให้แบบเฮียนลานี่ซาเมียนผู้จัดการบ้านหลังนี้แล้วแกก็ไปดูแลอย่างนั้นไปดูแลช่างอย่างนั้นควบคุมไงคิดถึงแกไม่อยู่ก็กลายเป็นเราถ้าแกอยู่ใช่ไหมเฮาสิบ่ได้เหนื่อยแบบนี้แต่เราก็ต้องทำอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าเราอยู่นี่คือพอเราสิแลนส่วนเนาะภาษาอีสานก็แลนส่วนคือพอเต็มส่วนเสียนุ่นอยู่ตรงนี้แล้วคิดพอตลอดเลยคิดพอบรรยากาศบอกนั่นอยู่นี่แหละบรรยากาศแบบนี้แหละคือสุดยอดสรุปไส้โทษฮะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เราสิแลนส่วนเลยเปรียบเหมือนว่าเราอยากได้งานอันนั้นงานอันนี้พอเราก็เรียนไห้หรือเราไปลำนึงสิเขาไปลำเขาไปคอยอยู่บ้านนึงสิพอเราก็สิมึงแย่งไห้เด้มาคอยแย่งทางบ้านแมนไปคิดต่อไปเพลงที่สองบ่ได้มันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้สิไปร้องเพลงเร็วสิไปร้องเช้าเร็วมันบ่ไปหรอกมันเป็นเพลงจากหัวใจของผู้ชายคนนี้มันไปไม่ได้แล้วก็เลยว่าปีนี้ร้องเอาแค่นี้เลยยิ่งเราตามจริงผมไม่อยากขึ้นวัดวิธีเลยมันเหนื่อยแต่ก็ต้องขึ้นเพื่อความอบอุ่นบนเวทีก็อบอุ่นบนเวทีอย่างเดียวเพื่อขึ้นจังหวะก็ถามหาเขาเพื่อขึ้นแมนครับถูกครับยิ่งเขาอยู่กับคลิปเราอยู่กับหน้าจออยู่แล้วเราอยู่เป็นยูทูบเบอร์เบี้ยงเพื่อจะเห็นหน้าก็ต้องอยากเห็นเอ้าแต่บ่แม่นน้องจู่บ่มามันก็ซ้ําบ่มาอีดีบัดนี้กรณีนึงอยู่บัดนี้ซึ่งใจจริงคืออยากแบบปล่อยอีลาไปลุยเด้อพ่อก็จะไปมังแย่งน้ําอยู่แต่ว่าคือเรียงขึ้นเวทีไงเรียงขึ้นเวทีกันหรือมื้อนี้มึงสาวหน่อยนึงมื้อนี้อยากไปมึงสาวดูแลกํากับสาวให้2ไปวันนี้ไปรถแห่ไปแล้วมึงไปดูอย่างงี้อยากจะมีวัดอย่างเดียวแต่มันไม่ได้ใจจริงคือเรามันเลยความดังแล้วเขามันเลยความจริงดีกับหายความดังไหม
เราเลยที่ว่าจำเป็นต้องมันมีมันมามันเราเจอหมดทุกอย่างแล้วเฮจเดย์ขอให้ตัวเองทำงานอย่างมีความสุขสิ่งที่เขาเห็นอยู่นี่ทำงานแล้วมีความสุขคือเอาเจ้าเครื่องนั่นนี่โยนี่คือเป็นการท้าทายเนี่ยถามว่าทำไมต้องมีวงสองทำไมต้องตามจริงเอาตั้งแต่วงหนึ่งนี่เขาเกิดเหนื่อยหรือเราก็แต่ว่ามันสิ่งที่เฮ้ยเรามีมันเป็นคุณค่าของความคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เราเกิดมาแล้วเราคิดว่ามันสมอง IQ EQ หรือสิ่งที่เรามีนี่มันเป็นการท้าทายตัวเองด้วยดิเป็นการท้าทายว่าเฮ้ยเขายังคิดได้ไหมขณะที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยเราวันนึงนะคะที่อาจารย์บอกว่าที่มอขอนแก่นจะให้ไปสอนบรรยายครั้งใช่ใช่จำได้ไหมคะแล้วก็เราบอกว่าอาจารย์คือต้องเป็นผู้สร้างอ่ะก็คือการไปสอนแล้วพออีกไม่วันข้อเจโววันเจโวทูมาเนาะนี่ก็ไม่คิดไม่เคยคิดเลยนะว่าสิมาเป็นคำครูก็ได้เนาะครูสอนโซเชียลไม่เคยคิดเลยเนี่ยทุกอย่างมันมีวันเวลาของมันโดยอัตโนมัติวันเวลาจะเป็นตัวจัดสรรเองถ้าดีแล้วค่ะวันเวลาจะเป็นตัวจัดสรรซึ่งเกิดขึ้นกับเราหลายๆเรื่องที่เราใช้คราวนี้บางคนอยากเป็นสิ่งน้องดังอยากเป็นมันมาถึงเวลาดังมันก็ไม่ดังถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมาเองถึงเวลาด้วยวันเวลาของธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมชาติของมันหรือเบื้องบนถ้ามองเราความเป็นธรรมชาติด้วยระยะการเวลาของมันมันจะมีของมันเองบักเขียบหรือบักม่วงอยากกินอยากให้มันสุกแต่มันบ่มกินคือกินบ่แซ่บเพิ่นเสียของกลายเป็นเสียของกลายเป็นไฟฟ้าลัดวงจรแทนที่สิวันเวลาของมันเหมือนศิลปินนี่แหละพยายามพูดรู้กับเต่าศิลปินนอกจากอุ้งอิงพี่บ้านแพงมันหายากมากหนึ่งในจำนวนคำว่า10ล้านเนี่ยคือเกิดมาแล้วมาพร้อมกับนั่นคือพรสวรรค์ที่เบื้องบนเขาส่งมาเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยตรงแล้วศิลปินทั่วไปนี่กว่าจะสร้างตัวตนขึ้นมากว่าจะมีซื้อมีเสียงเนี่ยมันยากมากอย่างเหมือนเราที่เกิดมาค่อนข้างชีวิตของคนแล้วเนี่ยคือเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วกว่าคนจนมาถึงจุดมันไม่ใช่เฉพาะมาลำนะมันหลายอย่างเลยแนวการใช้ชีวิตหลายๆคนก็พูดว่าเออมึงคลิปน้องจูมันไม่ใช่เฉพาะมึงเราได้ความหัวเพราะมันได้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในการพัฒนาในการแนวความคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางครั้งเวลาเล่นเราก็เล่นเวลางานเราก็งานเวลาเอาจริงเขาก็เอาจริงไม่งั้นเขาไม่สามารถคล่องความเป็นผู้บริหารนี่ในงานของงานว่าขนาดนี้เวลาเล่นเวลาคลิปเล่นเห็นหัวกลุ้งมาเล่งมาเล่งมาเข่งมาข้างตลกปวกฮาเราก็ทำไปได้หมดแต่ว่าในส่วนที่เอาจริงเราก็ต้องเอาจริงงานในสวมห้องสวมเพราะจะเป็นผู้บริหารศิลปินยูทูบเบอร์นักแสดงก็เป็นแล้วนั่นแหละมันก็ถือว่าค่อนข้างชีวิตของเรามันครึ่งชีวิตแล้วมันคุ้มแล้วชีวิตคุ้มแล้วแต่ชีวิตที่8 9ประเทศก็คือชีวิตที่การถ่ายทอดความรู้ให้คนนี่แหละครับนี่แหละครูบาอาจารย์ได้คนได้เรียนรู้แล้วก็เป็นเส้นทางของการอาชีพให้ทุกคนมีอยู่มีกินหรือให้เส้นทางของคนหลายๆคนตอนนี้มัน500ชีวิตแล้วนะ2วงกับรถแห่อยู่นี่ให้500ก็ชีวิตนี่ได้มีงานทําแล้วหลังจาก500คนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังก็อีกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเมียมันเป็นพันชีวิตเลยนะที่เราอบอุ้มความหวังอบอุ้มของอนาคตหลายๆคนไว้มาถึงจุดนี้ก็ภูมิใจในสิ่งที่เราได้สร้างมาสิ่งภูมิใจแล้วมาถึงวันนี้อาจจะเรียกว่าคีแมนก็ได้คีแมนของเป็ดบันแพงก็ได้ถ้าคนแต่คนในเล่งเห็นเด้เขาแบบปราบปลื้มมากในทีมของไทยรถแห่เพราะว่าที่ลูกพี่เขาคือเสียอามมาเรียนแล้วก็กลับไปถ่ายทอดอันนี้คือความสำเร็จที่มันต่ออีกทอดทางอาจารย์ถูกต้องครับเหมือนลูกโซ่บ่เงินเลยค่ะสำหรับคุรีเนาะคุรีเคยมีหนังเล่แม่มีจอเดียวต่อมาเหมือนพ่อประตูมีทั้งหมด3จอแล้วลอกหนังนะคะยันสว่างคุรีกับอาจารย์มีละทำมาหมดแล้วมาเจอวันนี้ศรัทธานะคะถึงได้มาเรียน YouTube นะคะ66ปีก็สามารถทำได้ถ้าเราขยันนะคะ
แต่ว่าเป็นกำลังใจให้นะคะอาจจะมีวงสามต่อไปไม่รู้อนาคตอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตขนาดเราไม่คิดว่าเราจะมีสองวงมันก็ยังเป็นไปได้มันเป็นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยอันนั้นให้ว่าแต่วันเวลาเราจะใส่ตอนนี้ก็ปวดหัวอีกต่อไปก็คือเรื่องหนังแล้วเรื่องหนังในตอนนี้เอาตรงๆทุ่มงบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างงานมันไม่ใช่แค่ความคิดแนวความคิดอย่างเดียวมันต้องใส่เม็ดเงินไปด้วยคาดว่าประมาณแตะเป็นหนังภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์20ล้านเอาพูดตรงตอนนี้กำลังปวดหัวอยู่ในการที่จะสร้างโปรเจกต์นี้แต่ว่าหวังว่าแฟนคลับวอยแม่ทุกๆกำลังใจคงบ่ทิ้งคงบ่ทิ้งคงบ่ทิ้งเพิ่นอาจสิเล็งเห็นความตั้งใจของเราอาจจะเล็งเห็นความตั้งใจของเราที่จะทำงานแต่ละงานคือมันออกจากหัวใจจริงเนี่ยมันออกจากหัวใจจริงที่เราทำงานแต่ละโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วเราไม่ใช่อยากให้อาจารย์ใส่ซับเป็นสำหรับใครว่ามีครับหน้านั่นจะมีใช่มันเป็นซอฟต์คัฟเวอร์แล้วก็ฝากถึงยูทูบเบอร์ต้องช่วยกันในจุดนี้เวลาผมพูดถึง G01 G02 หรือผมฝากถึง G01 G02 นี่ดีใจไหมครับดีใจปลื้มใจค่ะเวลาผมอยู่บนเวทีผมบอกว่าฝากคนที่ตามครอบครัวผมด้วย G1 G2 เนี่ยคนรู้สึกคนวิทย์ G1 G2 เนี่ยรู้สึกเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับจ้าสาวน้อยเป็นแม่จะพูดในไลฟ์สดเสมอว่าเราคือ G1 G2 คือส่วนหนึ่งของสาวน้อยที่เป็นกำแพงคอยพยุงเอาไว้คอยส่งเสริมแล้วก็คอยประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการก็คือส่วนสนับสนุนใช่ไม่ใช่ข้างหน้านะคะเป็นข้างข้างแล้วก็จะเป็นต่อไปแล้วจีโอวันจีโอทูก็สามารถเข้ากับศิลปินได้ทุกคนเพราะเนื่องจากเราต้องบอกคือศิลปินถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันเป็นสิ่งที่มันต้องเกื้อกูลกันเนี่ยศิลปินจะดินจะดวงจะดังในถ้าไม่มีคนที่เป็นบักคาร์โลโปข้าวอะไรเงี้ยมันก็ดังไม่ได้ฉะนั้นคือเราต้องบอกลูกๆเราเนี่ยก็คือครอบครัวเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่พ่อโจสร้างมาอีกจุดนึงเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างเกื้อกันต่างคนละก็G1 G2ก็มีตัวตนไปหรือถ้าอ่านหน้าคนอ่านมีรายได้มันก็เป็นระบบนิเวศที่มันเกื้อกูลกันไปน้ำกันไหมครอบครัวเดียวกันไปด้วยกันแม่มันมอยรับกันเนาะอาจารย์แม่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกื้อกูลกันถูกต้องก็แบ่งปันหักแพงกันถูกต้องมันต้องไปด้วยมันต้องไปเกื้อกูลหลักหักแพงแบ่งปันซึ่งกันและกันไปด้วยกันมันประเด็นเกื้อกูลที่บอสว่าเมื่อวานที่บอสไปร้านบ่าวแจ่มนะครับที่ทำช่องที่บอสเข้าไปแล้วก็เมื่อวาน 3,000 แตก 3,000 เดี๋ยวนี้หมื่นแตกครับหมื่นผู้ติดตามแตกแล้วก็วิวนั้นยอดวิว 35,000 ครับผมดูเมื่อเช้าจากที่ขอแค่ 5,000 บาทแจ่มขอ 5,000 บอสให้หมื่นจากนั้นบอสว่าต้องมี 20,000 ขึ้นตอนนี้ผู้ติดตามของไอ้ในคลิปนี้ในคลิปนั้น 30,000 ครับคลิปที่ 30,000 ครับนี่คือพลังของคำว่าเจโอนะครับนี่คือจังหวะของมันสมมติว่าอาจสมมตินะคนหนึ่งกำลังท้อเกเวินพี่แต้มกำลังท้อเนาะครับกำลังท้อแล้วว่าแบบบ่เฮ็ดอีดอกเมื่อยแล้วโอ้มันขึ้นนั่นไปมันบ่ขึ้นนั่นไปบ้างแล้วเห็นไหมวันเวลามันอยู่เฉยหนุ่มโจเดินเข้าไปแล้วไปห้องกำลังพี่เอ้าไอ้แต้มเราไปฝากทำคลิปให้แล้วอยู่เฉยถึง 10,000 คนติดตามครับนั่นแล้วจังหวะแล้วมันก็สื่อถึงอุ้งอิงสื่อแต่มันประกอบกันไปหมดนั่นแหละแต่จุดเริ่มต้นเราก็คือคนต้นเรื่องเงี้ยนี่คือคนต้นเรื่องคนต้นเรื่องไปถึงปุ๊บพอเราเจอปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นทำให้มี 10,000 คนติดตามทุกอย่างมันประกอบไปด้วยกันหมดบางคนมาเข้าใจกระเพาะเห็นไหมล่ะผู้องค์อิงองค์อิงเข้าใจองค์อิงก็คือองค์อิงองค์อิงก็คือลูกเราคือครอบครัวเราอยู่แล้วผมไม่อยากให้เปรียบเป็นการเปรียบเปยที่ว่าเหมือนไก่กับไข่อะไรอันนั้นเกิดก่อนขึ้นก่อนกันครับไม่ต้องไม่อยากเห็นบริบทนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราสร้างขึ้นมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกันแล้วถึงจะไม่เป็น FC ผมไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่เป็น FC สาวน้อยเป็น FC อีหล่าอีหล่าก็คือลูกเขาแต่ว่าก็คืออย่าไปด้อยค่าคนอื่นอย่าให้แบบถึงคุณมีสิทธิ์หรือใครจะคิดว่าหักแต่อีลูกไม่หักหักแต่อีหล่าเนี่ยหรือไม่รักคนอื่นไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าคุณไม่รักคนอื่นแต่คุณอย่าด้อยค่าคุณอย่าไปดูถูกความรู้สึกของสิ่งที่อีหล่าที่อยู่ในตรงนี้เหมือนผมเคยพูดว่าหงอิงหรือไม่ใช่เฉพาะหงอิงอย่างเดียวศิลปินคนอื่นก็ช่างในส่วนที่ดังขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีครูถ้าไม่มีแดนเซอร์ถ้าไม่มีทีมผู้บริหารหรือไม่มีพ่อ
ยืนชี้อยู่จุดนี้ไฟให้ส่องตรงนี้นะให้ร้องเพลงนี้ชุดตัดสีนี้ตรงนี้ตรงนี้องค์ต้องลองพี่นั่นไปนี่องค์อินจะดังได้ไหมครับดังไม่ได้เข้าใจอยู่แล้วว่าศิลปินอีกส่วนหนึ่งก็คือมีของมีตัวตนแต่นี่คือมันประกอบไปด้วยกันนี้ประกอบไปด้วยกันแล้วก็ฝากถึงนั่นแหละทุกคนนะครับอยากให้เร่งเห็นในจุดที่เป็นภาพรวมด้วยเป็นภาพรวมเหมือนผมฮักศิลปินต้องฮักองค์กรไปนะองค์กรจะตบโตขึ้นมาได้ในมันต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันถ้าฮักแต่ศิลปินส่งเสริมศิลปินแล้วศิลปินไม่มีงบไม่มีทุนที่จะมาทำเวทีใหญ่แสงสีเสียงเพื่อโชว์อลังการศิลปินจะดังได้อย่างไรถูกต้องไหมครับจริงบริบทจริงมันเป็นแบบนี้จริงนั่นแล้วมันเป็นทั้งองค์คาพยพที่มันประกอบกันถูกต้องครับมันร่วมด้วยช่วยกันต้องประขับเคลื่อนไปด้วยกันเราถามว่ามีตรงนี้มันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันต้องเร่งเห็นถึงความเป็นมาแม่น้ำขนาดแม่น้ำมันต้องมีสายน้ำมันต้องมีต้นกำเนิดแม่น้ำถ้าไม่มีต้นน้ำแล้วมันจะไหลมาทิศทางไหนมันจะมารวมกันได้ไหมถูกต้องนั่นแหละแต่เราก็ต้องมีความสามัคคีแล้วก็ขับเคลื่อนถูกต้องแล้วก็อยู่ในองค์คาพยพในองค์กรสามัคคีในก้อนนี้นี่ในก้อนใหญ่ๆนี่มีพยายามศิลปินที่ว่าศิลปินเขาคงดีใจว่าวันนี้ปัจจุบันนี้เขาได้ยืนอยู่เวทีอันสมเกียรติได้ยืนอยู่เวทีอันสง่างามเนี่ยหรือสิ่งที่สัมภาษณ์ผมในตอนนี้ยืนผมสัมภาษณ์ผมหรือท่าทีผมอาจจะไม่ได้รีวิวเยอะแต่ผมก็คือคนที่แนะนำคนที่บอกวิธีการเดินไปหายอดวิวหรือบอกวิธีที่คนจะสำเร็จแล้วคนสำเร็จก็คือคนในครอบครัวผมคนในบ้านลูกของแต่ละผมที่ผมเนี่ยสร้างตัวตนเขาให้เขาปังขึ้นมาไล่ไปเลยทั้งอุ้งอิงเนี่ยอาจจะเริ่มต้นเลยทุกคนอาจจะเป็นพูดแม่เหล็กแต่ใครจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดมากดึงดูดน้อยแค่นั้นผู้ใดมี FC ล่ะ FC หน่อยผู้ใดจะได้รับความกระแสนิยมมากหรือน้อยแค่นั้นหรือยอดวิวหน่อยยอดวิวอะไรแค่นั้นแต่ทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันถูกต้องมีครอบครัว